หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าวันนี้สำนักงานการระบายน้ำได้รายงานแผนการขุดลอกคูคลองในกรุงเทพเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่จะเข้ามาในกรุงเทพในปีนี้ว่าสำนักการระบายน้ำคาดว่าจะใช้เวลาขุดลอกคูคลองทั้งหมดเสร็จสิ้นในช่วงเดือนสิงหาคมถึงมิถุนายนแต่เขาได้ขอให้สำนักงานระบายน้ำเร่งรัดการขุดลอกคูคลองให้เร็วขึ้นโดยเฉพาะคลองสายหลักต่างๆขอให้ดำเนินการขุดลอกให้แล้วเสร็จก่อนเดือนพฤษภาคมนี้เนื่องจากยังไม่มั่นใจว่าปีนี้น้ำจะมาเร็วแค่ไหนทำให้กทม.อาจต้องเตรียมการขุดคลองให้เร็วที่สุดวันนี้ผู้ว่ากทม.ยังปฏิเสธเรื่องที่รองโฆษกพรรคเพื่อไทยจิรายุห่วงทรัพย์ที่ออกมาระบุว่าผู้ว่ากทม.เตรียมลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระปลายปีนี้โดยบอกว่าถ้าเขาจะลาออกคนที่จะรู้ก่อนคือสื่อมวลชนไม่ใช่โฆษกพรรคเพื่อไทยแน่นอน